โรงงานปูนซีเมนต์2แห่งในวังเวียงกำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและขณะนี้ครับนักพัฒนากำลังยื่นขออนุญาตการลงทุนสำหรับโครงการซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติในเดือนสิงหาคมนี้ครับโรงงานปูนซีเมนต์วังเวียงแห่งที่1ครับและโรงงานปูนซีเมนต์วังเวียงแห่งที่2ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจในประเทศส่งผลให้ต้องปิดโรงงานในปี2563ครับท่านกำพลไซลาวงรองผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรนำเข้าส่งออกและบริการทั่วไปได้กล่าวครับว่าโรงงานแห่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่พิมพ์ลงบนธนบัตรของรัฐบาลลาวในปี2540เมื่อใบอนุญาตการลงทุนได้รับการอนุมัติแล้วโรงงานปูนซีเมนต์จะยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในขณะที่ถูกดัดแปลงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยโครงการนี้มีแผนที่จะรื้อเครื่องจักรโรงงานปูนซีเมนต์ที่มีอยู่2แห่งและปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมลาวซึ่งจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นได้เข้าชมครับนอกจากนี้ครับคอมเพล็กซ์แห่งนี้ยังประกอบด้วยสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์โรงละครสำหรับศิลปินชาวลาวหลายเชื้อชาติเมืองจำลองโบราณล้านช้างถนนที่มีร้านขายของที่ระลึกโรงแรมควบคู่ไปกับการแสดงช้างขบวนพาเหรดและการขี่ช้างชมบรรยากาศโครงการก่อสร้างในเฟสแรกคาดว่าจะใช้เงินลงทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยคาดว่าจะสร้างงานให้กับชาวบ้านและหลายร้อยครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นท่านคำโปนได้กล่าวครับว่าโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชาวจีนเนื่องจากบริษัทลาวซีเมนต์เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทของจีนครับโดยเป้าหมายของโครงการคือการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวมาอย่างลาวและส่งเสริมให้ชาวเมืองฝึกทำฟาร์มเพื่อจัดหาอาหารสดสำหรับนักท่องเที่ยวแผนการดำเนินงานของบริษัทปูนซีเมนต์ลาวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการพลิกวิกฤตเศรษฐกิจให้เป็นโอกาสและดำเนินธุรกิจแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดขอบคุณข้อมูลข่าวจากลาวเทียนไทม์ครับ